อนนี้เราอยู่กันที่หน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะครับและเราจะเข้าไปที่ตลาดตลาดน้ำตลิ่งชันนะตรงนี้เป็นจุดที่รอรถไฟฟ้าที่มาส่งนะครับได้อีกนะแต่วันนี้เราเดินมาจากตลาดน้ำสองคลองนะครับเดินทะลุมาก็จะหลงบ้างนะเพราะว่าเราเดินทะลุชุมชนมานะครับแต่ถ้าเดินล้อเลาะทางรถยนต์มาเนี่ยมันก็จะอันดูอันตรายนิดนึงนะครับแต่มันก็จะถึงง่ายหน่อยโอ้รู้สึกว่าตลาดน้ำตลิ่งชันเนี่ยจะมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับนี่ทางเข้าก็จะมีต้นไม้เยอะเลยนะมีฝรั่งมาเดินกันเยอะเหมือนกันนะมีติมนะมีพวกปุ๋ยพวกต้นไม้ต้นประดับเนี่ยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเนี่ยโอ้ตลาดน้ำตลิ่งชันนี่คนมาเดินเยอะโหที่ต้นอะไรเอ่ยเฟิร์นลูกไก่ทองแปลกๆดิใครนำรถมาก็เข้ามาจอดได้นะแต่ก็จะเยอะนะเนี่ยวันนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีโอ้ตรงนั้นเป็นวาดรูปเหมือนวันนี้มาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้วันที่31ธันวาคมนะครับมาเที่ยวส่งท้ายปีเก่านะนี่ดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับมาดูดิสถานที่เขาน่าเดินตลาดน้ำสองคลองก็จะมีของน้อยหน่อยนะแต่ดูโอ้โหจะเยอะเอิ่มกันนะนะแล้วก็ฝรั่งจะเดินกันเยอะนะครับนี่มีไอติมโรตีสายไหมไข่เค็มก็มีอะไข่เค็มไอโอดีนนี่ผักออร์แกนิกนะครับไม่แพงเลยเมี่ยงคำของเล่นก็มีนะปลาต้มเค็มคางกุ้งกรอบก็มีลูกขนมลูกชุบยำแมงกะพรุนโอ้เหมือนมาเดินงานวัดเลยนี่แฮนด์เมด90บาทของประดับเขารู้นะว่าฝรั่งจะมาเดินกันเยอะเขาก็เลยเอาใจหน่อยมีสินค้าที่น่ารักเยี่ยมเลยปลาไข่ทอดยำไก่แซ่บโอ้โหเรื่องของกินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนี่นมเบื้องนี่มีน้ำอ้อยครับไล่ไม่จนนะน้ำอ้อยจากไล่ไม่จนเนี่ยเขาดูน่ากินดิน้ำอ้อยพาสเจอร์ไลท์ด้วยสะอาดโอ้มีลูกตาลนี่อยู่ใกล้รถไฟเลยปล่อยไปดูรถไฟนิดนึงไปแล้วไปแล้วครับนี่แล้วทางด้านนู้นก็มีที่นั่งกินอาหารด้วยนะโอ้โหที่นี่ก็จะร่มรื่นดีนะก็อารมณ์คนละแบบกันเลยผลไม้อันนี้ก็เป็นพวกน้ำหอมน้ำอบอะไรเงี้ยเนาะมีสบู่โอ้โหหอมๆอ่ะโอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าคนมาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันกันเยอะเพราะว่าของกินนี่แบบว่าเยอะมากๆนะครับนี่ขนาดมะม่วงลูกใสสะอาดสะอ้านหนมปลากิมนี่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
ข้าวเกี๊ยวปลาเส้นเนี่ยสามารถซื้อกลับไปให้คนที่บ้านได้เลยนะแล้วนี่มีห้องน้ำหรอเดี๋ยวจะชี้เป้าห้องน้ำนี่ห้องน้ำไปทางด้านนี้นะครับนี่ไปด้านนี้เดินเข้าไปในสำนักงานเขตตลิ่งชันได้เลยนะเขามีให้บริการจอดรถก็ได้ตรงนี้มีขนมไทยๆข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวย่างเดี๋ยวมีจุดจำหน่ายบัตรทัวร์คลองด้วยไหว้พระวัดเกาะอะไรต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดเที่ยวนะเสร็จแล้วเรามาทางด้านนี้กันโอ้ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะมีดูดวงด้วยตรงนั้นน่ะมีนวดเดี๋ยวพาไปดูนวดนี่อันนี้คือเกณฑ์นักมวยนี่คนรู้เลยนะว่าฝรั่งมาเที่ยวเนี่ยโอ้โหจัดเอาใจนี่ครับตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2530โอ้ก็ปุกปั้นมากว่าจะเป็นที่รู้จักเนาะโอ้ไทยมาสาจครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาคืออะไรเอ่ยก๋วยจับน้ำข้นอันนี้เป็นกระเพาะปลาเนาะก๋วยจับนี่ก๋วยจับเนี่ยอันนี้ก็พวกกาแฟน้ำชงอันนี้พวกซูวิเนียร์นะครับของฝากเนี่ยเสร็จแน่ๆพวกชาวต่างชาติมาเจออันนี้ก็คือกายศาสตร์โอ้ตรงนี้ใกล้รางรถไฟมากเสียงนี่ดังนะมั้งตรงนั้นเป็นอะไรเป็นขนมจากแล้วก็นี่ครับข้าวหลามครับมีกรอบเดินไปทางนี้ก่อนนะครับปู่ใหญ่เนาะนี่มีกรอบตรงนี้เป็นศาลปู่สวัสดีครับอันนี้มีให้อาหารทาให้อาหารปลาก็ได้นะมีปลาปล่อยตรงนี้เป็นเวทีแสดงดนตรีไทยเนาะให้อาหารปลาก็ตรงนี้เลยก็มีท่าสอบแค่หันปลาด้วยกว้างนะเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปด้านไหนก่อนเอ่ยเดินยังไงให้วนให้ได้ครบมีที่นั่งกินแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่เนาะเดินมาเรื่อยๆครับโอ้นี่ไอติมกะทินะครับโอ้ใกล้กับศาลาวันจักรีสวนชัดมงคลนี่เนาะใกล้เวทีเลยนี่ก็เป็นกาแฟโอ้นี่ฝรั่งชอบเลยเนี่ยรถช่องรถช่องรถช่องบนเรือนี่นะครับนี่เป็นอะไรเครื่องประดับเหรอ50บาทเป็นภาพวาดอ๋อนี่ปลาปล่อยนะครับมีปลาปล่อยให้อาหารปลานี่เรือขับรถช่องนะครับขับรถช่องบนเรือเลยฝั่งนี้ก็
ขายส้มตำขายส้มตำบนเรือเลยดูเดี๋ยวเขาจัดจัดน่ากินมากเลยอ่ะล้างสะอาดเลยโอ้นี่เป็นท่าเรือตลิ่งชันนะโอ้ไปดูสิไปดูสิเดินทะลุได้ไหมซื้อตั๋วตรงจุดอินโฟเมชันเนาะแล้วก็ขึ้นเรือได้เลยแต่เราจะไม่รู้นะว่าเขาไปไหนบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาค้นหาข้อมูลแต่ตอนนี้เราก็เดินดูบรรยากาศก่อนโอ้รอขึ้นเรือกันครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นด้วยโอ้โหตอนนี้เขาไปไหนกันเนี่ยต้องมีเส้นทางเนาะเนี่ยเป็นชุมชนของเขาโอ้โหแล้วดูนะตรงนั้นมีอะไรเอ่ยนี่เราจะเดินเข้าไปจริงๆหรอโอ้โหนี่ดูปลาหมึกปลาหมึกย่างครับกุ้งย่างปลาเผาที่ปลาเผามีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูทุบใบตำลึงนี่ร้านอ้วนแพ2ฝั่งนู้นก็ให้อาหารปลาไปนะครับนั่งกินกันอย่างนี้ได้เลยหอยทอด50บาทหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะตรงนู้นเป็นโอ้เนาะมีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรโอ้เยี่ยมมากยาวๆเลยเป็ดพะโล้ก็มีปอเปี๊ยะสดเดินไปเรื่อยๆดูไปมันปลาเผาขนมจีนกินกับปลาเผาเนาะแล้วก็นั่งกินมีน้ำแข็งใสเขาก็จัดเป็นจัดดีอ่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงขายกันอย่างนี้เลยโอ้ล็อกเล็กๆโอ้เล็กยำเล็กยำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยโอ้โหปลาเผากุ้งเผาหอยแครงโอ้ยาวไปถึงตอนนี้เรามาเกือบสุดแล้วเนาะตรงนั้นคือตรงที่เรายืนถ่ายตั้งแต่ตลาดน้ำสองคลองนี่เป็นจุดสุดท้ายนะครับเงียบเงียบเลยนะและตรงนั้นก็คือตลาดน้ำสองคลองตรงที่เราถ่ายมาตอนเช้านะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะทะลุมาจนถึงตลาดน้ำตลิ่งชันโอ้โหตรงนี้วิวเงียบๆสงบสบายเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราเดินมาฝั่งขวาละโอ้ตรงนี้เป็นหลังร้านเขาเจ๊แดงเจ้าเก่าโอ้โหเขาท่าอันนี้เป็นร้านน้ำชงร้านส้มตำยำวุ้นเส้นนะ
นี่หมูเต๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่บนแพเนาะบนแชร์อาหารนี่มีนมหวานด้วยขนมหวานเป็นแบบใสน้ำแข็งใสนะครับส่วนใหญ่ร้านป้าเผาจะเยอะเนาะต่อละก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาอีกขึ้นบกละโอ้มีขนมเปียกปูนลูกชุบลูกชิ้นขนมเปี๊ยะลาวาตรงนี้เป็นขนมลูกชุบเนาะขนมเปี๊ยะสดมีผัดโอ้ตลาดรัชดิ่งชันนี่ของกินเพียบเลยเบียร์ขวดละ80 110 90 80เขียนอย่างนี้เลยก็เป็นวิธีการขายแปลกๆดีนะครับจัดว่าสุดสัปดาห์นะครับหน้าพาครอบครัวมานั่งกินอะไรเล่นๆแบบดีจังเลยมาปล่อยปลามาให้อาหารปลานะโอ้โหมีความสุขประเทศไทยนี่แบบมีแหล่งท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาสลากหลายสถานที่นะอ่ะก็คงจะพามาทัวร์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปอีกหลายตลาดเนี่ยยังรอเราอยู่นะครับก็เนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วก็มาเที่ยวกันเถอะมาเที่ยวกันนะครับนะแบ่งปันกันไปนะจะออกต่างจังหวัดหรือว่าจะมาเที่ยวในกรุงเทพก็เลือกเอานะมีหลากหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องจากกันด้วยภาพเหล่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ